นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก็นอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ก็นอบน้อมหลวงปู่สังวันก็ดีหลวงปู่เกื้อนก็ดีหลวงพ่อสนองก็ดีพระเถรานุเถระหลวงปู่ศิลาก็ดีพระอรหันตเจ้าทั้งหลายทั่วทั้งแสนโกฏจักรวาล ขอเจริญสุขเจริญธรรมพระโคพระโคไพลินที่เป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดสังฆทานก็ดี ท่านก็อุตส่าห์ช่วยกันตนุบำรุงวัดสังฆทาน นี่แหละเราก็ได้ลูกหลานก็ได้เห็นต่อไปเนาะได้เห็นการกระทำได้เห็นสิ่งก่อสร้างถ้าลูกหลานไม่ทำนั่นแหละก็เหมือนสังคมนั่นแหละใช่ไหมตึกรามไม่มีนั่นแหละตึกรามก็มีสารพัดรถยนต์รถไฟ ถนนหนทาง นี่นะเกิดจากน้ำใจที่ดีเป็นนิมิตที่ดีของชาวโลกนั่นนะ เพราะสัมมาทิฏฐิเกิดจากคนดีนั่นนะที่บอกว่าเกิดจากสัมมาทิฏฐิเกิดจากวิริยะถ้าความเพียรที่มีสัจจะนั่นสัจจะบารมีทำให้เกิดบ้านเกิดเมืองเกิดใช่ไหมเกิดจากไม้ค้ำยันเกิดจากไม้ค้ำยันแล้วก็ต่อมาก็มาเป็นปูนใช่ไหมมาเป็นน็อตเป็นปูนนี่แหละ ความเจริญมันก็มากับความฉลาดมากับความเจริญ แล้วก็เบียดเบียนกันนั่นแอบนั่นเห็นไหมแอบอิจฉาแอบโกงกันแอบเอารัดเอาเปรียบกันนั่นจึงทำให้เด็กๆก็เอาตามอย่างแบบนั้นนะจึงว่าเรื่องมันมาจากเรื่องของใจนะถ้าไม่ศึกษาใจก็อยู่กันอย่างเงี้ย ถ้าฟังบ้านเมืองฟังข่าวนะสังคมนะเห็นไหมเมาขึ้นมาก็นี่แหละเกิดจากไม่ถือติดห้า เมาขึ้นมาทุกวันนั่นแหละเป็นสารณะเอาสุรามาเป็นสารณะนั่นแหละก็เลยทุกข์เนาะทุกข์ไปทำมาเมียจ้างฆ่า เห็นไหมนี่แหละแล้วจะทำไงแสดงว่า
ผัวก็เคยฆ่าเมียแกไว้มันก็เลยให้ทำกันเป็นอย่างนี้นายโยมเนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นก็นึกว่ากรรมเชื่อกรรมแล้วก็ทุกคนจะได้สบายใจนั่นแหละที่เราเป็นอย่างนี้ทุกอย่างนี้หรือว่าไม่มีใครช่วยเหลือเราก็แสดงว่าอดีตชาติเราไม่ได้ทำเอาไว้นั่นแหละทีนี้เราเข้าใจครูบาอาจารย์พูดให้ฟังแล้วก็นี่ย่นย่อแล้วรวมกันเรียกว่ารูปขันนั่นแหละสังขารขันวิญญาณขันนั่นแหละที่เราทำขึ้นมานี่แหละอุปทาน อุปทานข้างสร้างชาติสร้างโลกแล้วก็ทำลายโลกอุปทานของเราไม่ได้อย่างใจหวังก็ทำลายมันดีกว่านะทำลายผู้ที่ขัดฝางนั่นนะเห็นไหม เพราะฉะนั้นนะถ้าเจอทางพระแล้วนี่แหละเรามาวัดมาแก้ใจเรา มาแก้อุปทานของเราแต่นี่แหละยังไงจะแก้ที่บอกว่าครูบาอาจารย์มาต่อให้มันดีถึงมันจะต่อก็ต่อให้มันดีต่อไปทางดีต่อไม่ดีเนี่ยเห็นไหมทุกจนตายนั่นแหละทุกเบียดเบียนเข้ามาก็ไม่รู้จะทำไงจะใช้หนี้หมดจะใช้ทุกหมดใช่ไหมไปผูกคอตายดีกว่านั่นอ่ะกันนี่ก็หมดก็ไปทุกอยู่งั้นอ่ะนั่นคนผูกคอตายญาติต้องถือศีล8ถึงจะได้รับภาวนาด้วยเนาะโอ้โหไม่ภาวนาก็ไม่ได้อีกเห็นไหมที่บอกว่าป้าเสียใจหลานตัวช่วยเหลือหลานมานานให้หลานสมัยโบราณกินยาฟินเนี่ยเรียกว่าดูดยาฟินไม่ให้ตังขอตัง5 บาทไม่ให้น้อยใจไปผูกคอตายตอนหลังก็มาเข้าสิงนะคนแถวสิงบุรีนะพ่อจรัญก็ว่าเออยายคนนี้ก็ไม่รู้จักแบบภาษาจีนนี่แกก็พูดเป็นภาษาจีนนะก็จะหลวงปู่จึงเชื่อว่าเออคนนี้ตะแปะอะไรเล้งนะจริงๆมาเข้าสิงพูดอะไรเงี้ย นี่แหละคุณโยมจึงว่าเหตุเพราะเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสหรือว่าผู้นำทางออกจากกองทุกข์ นั่นแหละทีนี้ก็เลยก็ไม่ได้คิดเนี่ยว่าทุกข์เนาะทุกข์สมุทัยนั่นแหละก็ทำให้เกิดได้เกิดทุกข์เกิดกุมใจเกิดสารพัด นั่นแหละที่จะทำให้ทุกคนนี่แหละสมหวังสิ้นหวังบุญวาสนาเหมือนกันค
คอยบุญวาสนาก็ไม่ได้ทุกวันนี้ก็คิดว่าคอยบุญวาสนาก็มีขยันก็มีนั่นแหละไม่อยากทำก็มีนั่นแหละเพราะทุกคนเกิดมา คิดได้ทุกคนที่ตั้งใจจะคิดอย่างไรดีนั่นการปฏิบัติครูบาอาจารย์ก็บอกว่าทำเขานะขยันเขานะเพราะคนมันจะตายกันเยอะนั่นคนมันจะตายมันจะทุกข์ตายมันจะเห็นไหมสัตว์ นกมันก็นกมันอยู่ดีๆมันก็หงอยเหงาตายก็ไม่มีใครมาวางยาเบื่อแต่มันตายเป็นร้อยๆเนี่ยเห็นไหมให้หมอมาดูหมอก็ไม่อยากมาดูท่านบอกว่าคนสัตว์ นั่นแหละเจอโลกมันมาเรื่อยๆแล้วเห็นไหมได้ยังบอกว่าคนเราเนี่ยเห็นไหมอยู่กันแบบโลกใบเดียวกันแต่ข้ามโลกไม่ได้เนาะข้ามน่านฟ้าน่านฟ้าน่านน้ำเหมือนน่านเป็นดิน นั่นนะต้องเข้าต้องตอกออกทางประตูไม่งั้นเขาก็จะฆ่าเอายิงเอาจับเอายิงเอาเห็นไหมอินเดียผ่านไปทางปากีสถานไทยก็ต้องผ่านอินเดียผ่านปากี ดีไม่ดีก็ลุกหลงก็ไปอีกเนี่ยเห็นไหมมันกระทบกระทั่งกระเทือนไปหมดน่ะเห็นไหมกว่าจะคุยกันรู้เรื่องทำให้เศรษฐกิจก็ตกตะเก็ดเข้าไปอีกเนี่ยนั่นนะจึงว่ามันไม่เที่ยงอ่ะโยมใช่ไหมความไม่เที่ยงแท้นั่นนะ ที่บอกว่าเที่ยงแท้คือเป็นผู้เห็นถูกนั่นนะเป็นผู้ที่คิดถูกทำถูกนั่นนะผู้เที่ยงเนาะผู้ที่มีคุณธรรมนั่นนะมีคุณธรรมทำให้ญาติโยมก็ดีใจ นั่นน่ะเห็นไหมขนาดมีพระอริยเจ้าอยู่มีกษัตริย์ที่ดีอยู่นั่นน่ะเรามีสองสถาบันที่เห็นไหมมีสองสถาบันชาติศาสนานั่นน่ะพระมหากษัตริย์นั่นน่ะที่มีบุญคุ้มครองนั่นน่ะ นั่นแหละลองไม่มีบุญเห็นไหมคนโน้นก็อยากรังแกคนนี้ก็อยากรังแกนั่นเห็นไหม นี่แหละจึงบอกว่าเสน่ห์ความดีของเมืองไทยมันเยอะนะถ้าพูดแล้วแต่คนใดก็คิดว่าโอ้ยต่างชาตินั่นแหละ สมบูรณ์ที่สุดอะไรต่ออะไรคนไทยกินปลานิดน่ะเห็นไหมคนไทยกินปลานิดใช่ไหมถ้าทำไม่ครบสูตรนะใช่ไหมคนไทยก็ทิ้งหมดนั่นนะก็มันเป็นอาหารและยาใช่ไหมคนไทยจึงว่าคนไทย นั่นแหละจึงบอกว่ากระดูกแข็งแรงน่ะ
อินทรีย์แข็งแรงสมัยเก่านั่นแหละแบกกระสอบข้าวสารเป็นร้อยๆโลน่ะ150โล2ลูกบางคนก็แบกได้กระดูกก็ดีนั่นน่ะเห็นมั้ยแร่ธาตุอาหารดีปานีตนั่นน่ะจึงบอกว่าพวกเราก็ลบหมดน่ะนะกินมันทางอ้อมทางลัดกินใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นไม่รู้ว่าอะไรแม้กระทั่งปลาน้อยๆกินเข้าไปยังรู้เลยว่ามันไม่ดีมาน่ะเห็นมั้ยใส่การบูดใส่กันเสียอะไรต่ออะไรรู้เลยเห็นมั้ยธาตุอาหารนั่นน่ะจึงว่าไม่ใช่แม่เราทำไม่ใช่โยมเราทำพี่น้องเราทำเห็นไหมนี่แหละธาตุอาหารจึงไม่สมบูรณ์เลยคนจึงอ่อนแอเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นแหละมากขึ้นนั่นแหละ จึงบอกว่าน่าเห็นใจนะสังขารน่ะทรัพยากรนั่นนะทรัพยากรมนุษย์นั่นนะจึงบอกว่ามนุษย์ถูกโลกคุกคามใช่ไหมโลกเบียดเบียนโลกนั่นนะไหนก็อย่าต้องทำมาหากินเนี่ยเห็นไหมตัวเป็นเกียวนั่นนะเห็นไหมที่บอกว่ามีบุญก็จับแก้ปากกาจับแก้คอมพิวเตอร์เนี่ยคนมีเหมือนวาสนาน้อยก็เห็นมั้ยจับรถเข็นก็แล้วกันน่ะรถลากรถนั่นน่ะลากรถเข็นใส่เข็นน้ำแข็งเข็นกระสอบข้าวสารนั่นน่ะเห็นมั้ยเนี่ยมันมีข้อเปรียบเทียบจึงบอกว่า พวกเราก็บางคนยังไม่เข็ดเห็นไหมไม่เข็ดทุกข์ไม่เข็ดนั่นนะเถื่อไหลใครย้อยก็ไม่เข็ดนั่นนะชวนมาภาวนานี่มันยากมากนั่นกว่าจะมาเป็นญาติเป็นมิตรของพุทโธของสมาธิของศีลสมาธิยากมากๆนั่นนะจึงบอกว่าเมื่อมาแล้วมัดเอาไว้ให้ได้ใช่ไหมมั่นเอาไว้ให้ได้ใช่ไหมที่หลวงปู่นั้นชอบพูดอ่ะเอ้าแจกแหวนมั่นไว้ก่อนมั่นในศีลธรรมให้มั่นเข้าไปนั่นเพราะโลกมันมาเบียดเบียนพวกเรานั่นเห็นไหมเรามันเป็นอย่างนั้นเนาะโลกไปใกล้เจ็บนั่นเห็นไหมน้ำมันแห้งหมดเราก็ตายแต่มาข้าวไม่มีกินไม่มีอะไรกินเลยเราก็ตายที่บอกว่านั่นแสงแดดไม่มีเลยหลายๆวันแล้วก็เย็นตายอะไรตาอะไรไปนู่นได้มานี่แหละเพราะก็ยังอนุเคราะห์พวกเราตะลมมาทุกวันแย่เลยลมมันแรงขนาดรถนี่ปลิวรถ6ล้อนี่ปลิวได้ลอยได้โอ้โหมันแรงเหลือเกินนั่นน่ะไม่รู้ลมอะไรใช่ไหมโยมนั่นน่ะย้ายมาทุกเมืองก็อย่ามาเลยมาแล้วลำบากใช่ไหมเท่านี้ก็พอแรงอยู่แล้วนั่นน่ะถ้านึกอย่างนี้แหละจึงว่า
เราภูมิใจได้มานั่งวัดสังฆทานได้มาปฏิบัติธรรมลูกผู้หญิงลูกผู้ชายนะที่บอกว่ามาเข้าวัดเหมือนมันปลดแอกนะปลดทุกข์ออกจากบ้านนั่นน่ะปลดสิ่งที่ทุกข์อยู่ในใจนั่นน่ะคลายออกเราจะแก้ยังไงอ่ะที่เข้ามาวัดนะบางคนมาได้หลายวันบางคนมาแค่วันคืนเนี่ยเห็นว่าเนี่ยมาชาร์จพลังนั่นน่ะมาชาร์จพลังที่จะทำยังไงนั่นน่ะเห็นมั้ยจะได้เป็นผู้ระมัดระวังให้มากขึ้นใช่ไหมไม่เผลอเลยไม่นั่นน่ะไม่ถลำเข้าไปน่ะถลำเข้าไปทางโลกีทางประมาทน่ะเห็นมั้ยน่ะหลวงปู่ท่านเพราะท่านเห็นความพ้นทุกข์นะท่านบวชแล้วเห็นไหมแปดเก้าสิบท่านก็อุตส่าห์มาได้มาไหวนะพวกเราจะอยู่อย่างท่านได้เปล่าไม่รู้นะเห็นไหมแปดเก้าสิบพระบอกไม่ทำเองหมดนะเห็นไหมทำได้ทำไม่ง้อไม่ต้องง้อไม่ต้องพึ่งลูกศิษย์มากเกรงใจนั่นเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าความดีที่เรามาปฏิบัตินั่นนะความดีที่มาปฏิบัติแล้วเราได้เห็นใจเราได้เห็นลมหายใจของเราหายใจน้อยลงจนมันขาดไปก็ดีหรือว่ามันว่างนั่นว่างก็อยู่กับความว่างนั่นแล้วมันจะพัฒนาเองอย่าไปพัฒนาให้มันนั่นพัฒนาขึ้นพัฒนาลงมันก็อยู่งั้นนะมันไม่ยอมนิ่งถ้ามันเห็นความว่างแล้วก็อยู่กับว่างมันจะอยู่มันจะว่างไปกี่วันนะเดี๋ยวมันก็ธรรมชาติของมันเดี๋ยวมันก็กลับมาคิดอีกนั่นทำไปทำมาถ้าเขาได้แล้วเขาก็จะเข้าใจแต่กลับมามันจะวุ่นอีกมันก็จะนึกต่อไปอีกนะจอนไปเรื่อยใช่ไหมนั่นนะ เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าสิ่งที่มีคุณค่าคือการภาวนาจนถึงรู้ใจตัวเองนะฮิริโอตัปปะมันเกิดในใจเราเองนั่นนะที่บอกว่าใจมันไม่กลัวใครทั้งโลกใช่ไหมนั่นน่ะปากมันไม่นั่นแหละไอ้กายมันเจ็บนะแต่ใจมันไม่กลัวแล้วพอเป็นขึ้นมากายเป็นขึ้นมาแล้วถึงจะเห็นถึงจะนึกได้แหมเพราะความคิดของเรานี่เองที่จะเอาชนะคนทั้งโลกไม่นึกว่าจะเสียท่าเขาเสียเปรียบเขาบ้างเลยใช่ไหมนั่นแหละคิดแต่ว่าเราจะต้องเป็นคนเก่งที่ไหนได้เขาฆ่าเขาแล้วอย่างเงี้ยเราก็เจ็บที่นะก่อนจะตายน่ะมันก็สอนเราใช่ไหมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเราไม่ได้ไปเป็นเราไม่ได้ไปลบกับใครน่ะเห็นไหมต้องลบกระจายตัวเองที่บอกว่าลบกระจายตัวเองมีความสุขนั่นเองใช่ไหมอืม
ท่านบอกว่าขังอะไรก็สู้ใจมันขังไม่ได้ใจมันมีความรู้ขึ้นมานั่นน่ะมันปลดระวังในตัวตนได้นั่นน่ะถึงจะว่ามีความสุขหนอเหมือนหลวงปู่พูดก็ได้ไม่พูดก็ได้ใช่ไหมนั่นน่ะหลวงปู่ท่านทำเฉยบางคนบอกว่าแหมผมขึ้นไปแล้วหลวงปู่อาลามไม่เห็นคุยกับผมมั่งเลยอ้าวเราเป็นผู้วิเศษมาจากไหนใช่ไหมท่านปฏิบัติท่านจะลาแล้วท่านก็ทำนิ่งๆดูใจพวกเราจะคิดอะไรใช่ไหมหลวงปู่คุยมากมันเหนื่อยไงใช่ไหมจะดูใจว่าไอ้เด็กหนุ่มเด็กสาวมันจะพูดยังไงกับหลวงปู่ใช่ไหมท่านก็สังเกตนั่นท่านไม่ได้เย่อหยิ่งเนาะไอ้พวกเรานี่จะไปเย่อหยิ่งกับท่านใช่ไหมไปเย่อหยิ่งกับบัณฑิตนะมันก็ทุกข์นะท่านก็ไม่สอนเห็นบางคนไม่ใช่ญาติกันไม่ใช่ลูกติดมาในอดีตเห็นไหมบางองค์บอกว่าแหมมันโง่เหลือเกินเนาะไอ้องค์นี้ก็อดีตท่านเคยพระปีเลี้ยงเคยเป็นลูกท่านเห็นไหมท่านก็เตะเอาเลยต้องเตะมันจึงจะรู้เนี่ยหลวงปู่ก็เตะแต่ถ้าไม่ได้เตะทุกคนใช่ไหมไอ้รู้จักฉลาดไม่เตะมันโง่อยู่นั่นแหละแบบหลวงปู่เจ๊ะใช่ไหมไม่ติดสมาธิอยู่ไม่ยอมว่างเตะทีเดียวเราอยู่ดีเฉยๆหลวงปู่มาเตะเราทำไมนั่นแหละก็บ่นไปดินะหลวงปู่มาเตะเราทำไมก็นึกอยู่นั่นน่ะเลยว่างเลยน่ะเก่งไงเห็นไหมอาจารย์เก่งที่อยู่ทางมาเลเซียนั่นน่ะพระจีนนั่นน่ะเห็นไหมคนไหนไม่ปัญญาไม่เกิดต้องโดนหลวงปู่เจ๊ะเตะถึงจะฉลาดก็ว่างั้นนะลูกศิษย์ใกล้ชิดเห็นไหมนั่นน่ะท่านอารมณ์จริตท่านอย่างนั้นเองจริตท่านแต่ใจท่านดีเห็นไหมเราไปกราบท่านอายุมากแล้วท่านก็ป่วยแล้วท่านก็ไม่พูดอะไรมองแล้วท่านก็ไม่พูดอะไรนั่นน่ะหลวงพ่ออะไรอ่ะหลวงพ่อพยันไปไหว้อาจารย์พยันไปไหว้ทีนี้ก็ไปเห็นหลวงปู่เขาแอปเปิ้ลฝานมาให้หลวงปู่ฉันท่านชราแล้วนี่เนาะป่วยโอ้ยพวกเราไม่ได้คิดตีนล่วงหลวงปู่มั่นเห็นไหมรู้เลยว่าหลวงพ่อพยันนึกอะไรไม่รู้เรื่องฉันนั่นแหละท่านนึกเลยพูดเลยฉันพยันเล่าให้ฟังเห็นไหม นี่แหละจึงบอกว่าหลวงปู่ที่เข่งคัดเนี่ยระเบียบจริงๆหลวงปู่มั่นนั่นเห็นมาอีกองหนึ่งก็เข่งคัดเหมือนหลวงปู่มั่นแต่มันยังไม่ยอมเกิดนะเห็นมามันยังไม่ยอมได้อนาคาหรือว่าโสดามันก็ยังสงสัยอยู่นั่นเห็นมา
แข่งยังไงมันก็ไม่ได้นั่นน่ะเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าแข่งวาสนาแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แข่งบุญวาสนาต้องทำเอาเองนั่นบุญวาสนาใช่ไหมคุณโยมนั่นจึงว่าพวกเราจะได้นี่แหละจะได้ออกจากม้าออกจากใช่ไหมออกจากม้าออกจากกัญชายาฟินนั่นนะเฮโรอีนสมัยก่อนกระดูกผุฮะสูบเฮโรอีนมากๆกระดูกผุปวดหลังบางคนตอนหนุ่มๆไปสูบมันเยอะหลวงพ่อบางองค์ท่านเล่าพอท่านเจอหลวงพ่อสนองศรัทธาใช่ไหมศรัทธาบวชนั่นนะบวชภาวนาแม่ก็ถือศีลจนตายภาวนาใส่บาตรเห็นไหมลูกชายก็ตอนหลังก็เข้ามาทางศีลธรรมหมดนั่นนะเห็นไหมแต่กระดูกมันเสียไปแล้วนั่นแหละมันไม่มั่นมันไม่คงไงมันไม่มั่นไม่คงกันไว้ว่าห้ามเนาะมั่นคงใช่ไหมก็เอาของเสียมาไม่เอาลิงมันฉลาดมันกินหน่อยๆมาอันนี้เป็นพิษไม่เอาไม่กินใช่ไหมคนเรารู้ว่ามันเป็นพิษก็กินนั่นน่ะมนุษย์นี่อัศจรรย์เหลือเกิน นั่นน่ะเนี่ยพวกเรามักปฏิบัติเห็นไหมหนีลูกหลานทำให้ลูกหลานดูทำให้ชาวโลกดูเนาะนักปฏิบัติเห็นไหมชาวโลกร้อนนั่นน่ะเห็นไหมร้อนเหมือน 50% ร้อนหนักเข้าไปอีกใช่ไหม นั่นน่ะเพราะเขาไม่ถือเขาไม่ถือศีลนั่นน่ะจึงว่า นี่น่ะที่ถือศีลถือธรรมจึงมีสัจจะในใจไม่ว่าไทยฝรั่งจีนไทยพม่าเห็นไหมพวกยางพวกอะไรเนี่ยพวกใช่ไหมบางคนนั่นน่ะถ้าภาวนาแล้วเป็นธาตุเดียวกันหมดใช่ไหมธาตุแห่งความดีธาตุประเสริฐภาวนาได้เป็นธาตุเดียวกันหมดนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะสัจจะที่หลวงพ่อสนองพูดเอาไว้อะไรต่ออะไร มันเกิดหมด ที่ท่านพูด ได้มั้ยโยมพูดว่าประเทศไทยต้องทำรถไฟ2 รางคู่วิ่งทั้งวันจะได้ขนส่งอะไรก็สบายนั่นเห็นไหมมันทำได้ยากเห็นไหมเพราะเราไม่ได้ทำเองนั่นต้องไปซื้อเขาอะไรตาอะไรสารพัดอะโยมนี้เราก็ไม่ต้องอะไรครูบาอาจารย์ท่านพูดเอาไว้มันถูกของท่านหมดนั่นน่ะถึงว่านี่น่ะที่ทรัพยากรมนุษย์เลรวนมนุษย์ปวนแปร
แปรปวนมนุษย์ไม่อยู่กระล่องกระลอยเพราะมนุษย์ไม่เชื่อนั่นแหละไม่เชื่อศีลธรรมไม่เหมือนอุบาสกอุบาสิกาที่เห็นไหมบางคนตายก็ตายนะไปกับหลวงพ่อสนองไปเดินตรงก็ไปนั่นแหละ คุณยายกระดูกเหล็กไม่ต้องบน เห็นมา7-80เก่งนะไปได้อินโดงอินเดียนี่แหละไปเพราะศรัทธาไปเพราะสมาธิของเขาไปเพราะความนั่นน่ะยังไงแล้วก็ต้องตายไปมันนั่นน่ะครูบาอาจารย์ชวนไปก็ไปนั่นน่ะ เห็นมั้ยหลวงปู่มั่นไปในป่าต้องไปปลูกห้างหนีเสือนะกลัวเสือจะมากินญาติโยมแต่พวกหลวงปู่มั่นก็อยู่ข้างล่างนั่นน่ะภาวนาเนี่ยแต่ก็กันเอาไว้กันพลาดเต็มมานี่แหละคุณโยมจึงบอกว่าอย่างนั้นก็ไปกันเห็นไหมเหมือนเนี่ยทหารเห็นไหมที่ไม่กลัวตายนักรบไม่กลัวตายไปกับหลวงปู่ได้นั่นนะใช่ไหมนั่นนะนึกดูกว่าจะมาเป็นครูบาอาจารย์แต่ละองค์ไม่ใช่ของเล่นผ่านร้อนผ่านหนาวมาทุกอย่างเห็นไหมห ลวงพ่อปาสุกท่านกระโยมเขาเล่าให้ฟังถ้าสนิทท่านจะด่ากิเลสด่ากิเลสโยมนี่โหถ้าจะแทรกแผ่นดินหนีก็แล้วกันเห็นไหมถ้าสนิทกันนะทำไมสนิทท่านก็ไม่พูดท่านพูดยิ้มนั่นแหละ นั่นเห็นไหมทีนี้มีอยู่คนหนึ่งนะเนี่ยเมามาวัดไอ้ผาตาดนะผมอยากจะบวชครับผมอยากจะมาบวชสมัครมาบวชเมาโอ้ยยอมยังยอมบวชไม่ได้หรอกทำไมอ่ะมันยังไม่เลิกอาหารเหี้ยเลยขออภัย อาหารเหี้ยมันก็กินได้เบื่อเมานั่นแหละ ใช่ไหมนั่นน่ะโอ้โหเอ้าทำไมมาว่าผมอย่างเงี้ยอ้าวก็ไม่จริงนะโยมนั่นน่ะเห็นไหมมันเน่าๆแล้วมันถึงจะกินบางทีน่ะเห็นไหมนี่น่ะโยมโอ้โหไหวเลยสร้างเมาเลยศรัทธาแต่ไม่ได้บวชอะโยมนั่นน่ะเห็นไหมโอ้โหอาตมายังไม่เคยพูดอย่างนั้นเลยนะนั่นน่ะจริตไม่เหมือนกันโยมนั่นท่านว่าเราไม่อยากพูดอ่ะพูดแล้วก็โยมหาว่าเขาว่าอะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะธรรมะน่ะพูดแล้วมันไปถูกใจคนก็เลยอะไรนะคนทั้งตันลาว่ากูคนเดียวก็เมาอ่ะเนาะนั่นแหละบางคนน่ะแม่หลวงปู่นี่เทศจะนอนสักหน่อยด่าเราอยู่นั่นนะว่าเราอยู่นั่นนะเอาไปนอนวัดอื่นไปนอนวัดอื่นมันวัดมันติดกันเนี่ยเอามาวัดนี้ก็ด่ากูอีกแล้ว เห็นไหมพระเทศแต่ว่าเรื่องศีลธรรมคุยเรื่องศีลธรรมไปถูกคนเมาคนทั้งตลาดว่ากูคนเดียว
ันก็เลยว่าอย่างนั้นใช่ไหมโยมนั่นแหละเพราะมันมีความผิดในใจใช่ไหมโยมที่บอกว่าแม่พระไอ้เศรษฐีคนนี้พอเราเข้ามาในชายคาเรือนมาปลูกไว้ให้คนเดินไปเดินมาถือศีลก็ดีมานอนก็ดีแต่คนนี้ไม่ล้างเท้าทำไม่ดีเลยคนพาลทีนี้ก็บอกว่าเศรษฐีนี่ถ้ามีโอกาสเราต้องแก้แค้นต้องล้างแค้นทีนี้ก็เศรษฐีก็มันชอบอะไรโอ้คนนี้ใจบุญชอบสร้างศาลาวัดชอบอะไรตาอะไรก็ไปจุดศาลาวัดถึง7ครั้งนั่นทีนี้ก็ไปฟังดูเศรษฐีก็ไม่โกรธมันจุดแล้วเราก็สร้างใหม่ไม่ต้องไม่เป็นไรอันนี้มันเก่าแล้วทีนี้ก็ไปตัดขางัวถึง7ครั้งนั่นกรรมของงัวมันเนาะมันก็ไม่โกรธทำไงก็ไม่โกรธไปขาวข้าวก็ไม่โกรธทีนี้ก็ไปสารภาพไปสารภาพกับเศรษฐีไปกราบเศรษฐีมาทำไมบอกว่าผมอยากจะมาเป็นคนรับใช้ในบ้านของเศรษฐีไม่ได้เรามันคนพาลเศรษฐีก็นึกในใจมาไปจ้างให้เขามาอยู่ในบ้านเดี๋ยวมันข้าวเราไม่รับเพราะไอ้คนนี้มันก็เสียใจทีนะมันก็ทุกข์ใจเวลาตายก็ไปตกนรกสินั่นเห็นมาเศรษฐีก็ไม่ต้องไปตกนรกไปโกรธมันนั่นเห็นมาข้าตัดขางัวเผาศาลานั่นเห็นมาก็ไม่เคืองนั่นเห็นมาก็ไม่โกรธนั่นจึงบอกว่าตัวอะไรฮะตัวอะไรมันมาแล้วเห็นโยมคุยกันตัวอะไรมันมาแล้วนั่นแหละภาวนาไว้โยมเดี๋ยวอาตมาคุยแล้วอาตมาว่าพูดไม่ออกนั่นแหละมันได้ยินแล้วจิตมันก็เลยไปไม่เป็นสมาธินั่นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมหลวงตามหาบัวไปพูดนั่นน่ะพูดแล้วเดี๋ยวมันก็เฟ้นั่นเนาะทีนี้ก็นี่แหละคุณโยมดึงบอกว่าเงียบสงบนั่นเราได้เห็นธรรมชาติเห็นไหมถ้าที่เนี่ยดับไฟให้หมดยอมดับไฟให้หมดมันมืดเหมือนข้าวดำเลยทีนี้พวกเราก็เงียบใช่ไหมน่ะเราก็ชักกลัวแล้วแหมมันเงียบแล้วกันนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยมันที่บอกว่ามันกลัวมันกลัวความมืดมันกลัวความเงียบแต่เราก็ไปศึกษาความเงียบนั่นเองเข้าไปหาความที่มันเงียบให้มันวังเวงให้มันวังเวงมันจึงได้เกิด
เกิดไอ้จิตสมาธิมันเป็นมันเหมือนอุณหภูมิที่มาต่อต้านความกลัวนั่นเองนะโยมเนาะนี่แหละบางคนเนี่ยเห็นไหมอยากมาบวชแต่มาไม่ได้อยากเอาลูกมาบวชบางคนไม่มีตะตังหมอมาสิที่วัดนี่มีเจ้าภาพเยอะนั่นน่ะเห็นไหมโอ้ลืมดับขอไปจิตเวชไอ้คนนี้นะให้กินยาไทยก็ไม่ค่อยมาเห็นว่าจิตเวชคุยบางทีเราก็ทำเงียบๆให้แกคุยไปแกจะได้เลิกเองนั่นแหละน่าสงสารนี่แหละถึงบอกว่าหลวงพ่อสนองอยู่คนบ้าคนบ้าหลวงพ่อก็คุยได้นั่นน่ะอ้าวหลวงพ่อชอบคนบ้ารักคนบ้าเห็นไหมให้โยมก็ว่าอีกน่ะไปคุยกับเด็กๆอ้าวหลวงพ่อท่านชอบเด็กๆหลวงพ่อสนองเอ๊ะเราจะไปคุยกับใครได้เนาะคุยไม่ได้เห็นไหมคุยแต่คนเห็นนั่นน่ะไอ้คนที่มันจิตที่มันพูดแล้วรู้ใจมันหายได้เห็นไหมนะพาเลียเจ้าแก้ได้เห็นไหมนะปัตตาจลาแท้ไหมโยมปัตตาจลาคุณทนเกศีนะเห็นไหมแต่เมื่อมีทุกข์เนาะเป็นลูกเศรษฐีเห็นไหมมาเจอพุทธเจ้าพุทธเจ้ารู้ใจโอ้ยตะก่อนเธอไม่ได้เป็นอย่างนี้เนาะเธอเป็นลูกเศรษฐีเธอเข้มแข็งอดทนทำไมไม่ตั้งสติตั้งสติให้ดีนะเห็นไหมอะไรตาอะไรเลยเลิกบ้าเห็นไหมแก้ไม่ถูกมันบ้าไปเรื่อยนั่นแหละเห็นไหมไปทำมาขอบวชดีกว่านั่นนะคุณทนเกศรีก็ดีนั่นนะเจอพวกภาษาลีบุตรอะไรต่ออะไรนั่นนะบวชดีกว่านั่นนะเห็นไหมปฏิบัติน่ะบางคนนี่ทุกข์ขนาดนี้น่ะเห็นไหมแต่บางคนน่ะทุกข์เห็นไหมทุกข์ไม่เท่าเขาเห็นไหมบางคนเนี่ยที่บอกว่าขับรถกันทุกวันทีนี้พอถึงคราวจะเจ็บจะป่วยโอ้โหรถแหลกหมดนั่นใช่ไหมโยมนั่นแหละเพราะกรรมมันมาถึงแล้วว่ากันไม่ได้นะคุณโยมทำไมเธอจึงขับรถอย่างนี้ทำไมเธอจึงประมาทน่ะเหมือนว่าทำไมไม่เห็นรถไฟทั้งคันรถยนต์ทั้งคันทำไมมันไม่เห็นน่ะอะไรต่ออะไรนั่นแหละกรรมมันบังตาโยมถึงว่าผีมันบังตาเนาะมันก็มีอำนาจเนาะพลังจิตพวกนี้พลังกรรมนั่นนะคุณโยมใช่ไหมแต่ทำไงมันจึงเลิกได้ใช่ไหมทำไงจึงเข้มแข็งทำไมจึงนะจึงมีความสุขเหลือเกินหลวงปู่นั่นแหละถึงแม้ว่าป่วยท่านก็
ทนเอาหายก็หายไม่หายก็ท่านก็ล่วงลับไปอะไรไม่อะไรอาวรณ์จะมาโยมนี่แหละเราจะได้เข้าถึงไม่ให้มันอะไรอาวรณ์ไม่มันทุกข์แต่จนเกินไปใช่ไหมนั่นทำไมจะไม่ทุกข์กับโยมอยู่ดีๆลูกเข็บตกมาบ้านแตกหมดน่ะหลังคารั่วหมดน่ะทำไมจะไม่ทุกข์พระคุณเจ้าเนี่ยทุกข์มันมาแล้วเนี่ยเห็นไหมถึงว่าเราจะต้องเอามีทุนทรัพย์ไว้เห็นไหมเอาไว้ซ่อมแซมบ้านเนี่ยว่าคนสมัยนี้ก็ไม่ได้คิดนะนั่นเห็นไหมขอให้มีข้าวกินมีวัตถุในบ้านได้ใช้จ่ายนั่นแหละทีนี้มันไม่มีทีนะเกิดแต่เห็นไหมเกิดไอ้หลังคารั่วกันเข้าแล้วน่ะรอหลวงเมื่อไรหลวงจะเอามาให้ใช่ไหมนั่นแหละนี่แหละจึงบอกว่าทำไว้เพื่อชาวโลกทำไว้เพื่อแรงเพื่อกตุละกันดานน่ะจะไม่คุณโยมน่ะลำบากเหลือเกินผู้เป็นพ่อแม่รับผิดชอบในครอบครัวน่ะลูกก็น้อยแต่ก่อนมีลูกเยอะๆได้ช่วยกันใช่ไหมคุณโยม7-8คนได้ช่วยพ่อแม่แมวมันมี 3-40 คนได้ป่าวมีลูกมากจะได้รวยไม่รวยก็มีเมียเยอะๆจะได้มาช่วยกันทำไร่ทำนาในป่านั่นเห็นมาทีนี้ในหลวงไปชี้ช่องรวยให้เห็นมาปลูกมาหลายอย่างปลูกนั่นเนี่ยไม่ต้องปลูกฟินไม่ต้องลำบากไม่ต้องหนีตำรวจนะเห็นมานี่เนี่ยจึงบอกว่าทำจนลูกๆจบปริญญาได้นะเห็นไหม นี่ก็เหมือนกันนะพวกเรามาปฏิบัติแต่เราได้ขึ้นมาก็เหมือนได้ปริญญาทางใจนั่นเองได้ไหมสะสมกุศลบารมีของเรานั่นไม่งั้นเราก็จะนอนไปทุกวันนั่นน่ะเมื่อยเราก็นอนน่ะเราก็ภาวนาไม่ถึงที่สักทีนั่นน่ะนอนจนหมอนแตกจนก้นแตกจนหมดหลวงตามหาบัวนั่นน่ะพวกเรานอนจนหมอนแตกนั่นน่ะท่านก็พยายามเมตตาว่าว่าให้เราแข็งแรงขึ้นให้เราเป็นนักตู้นักบุกนั่นเอง ดีแล้วต้องบุกนะแม่บุญเรือนบอกดีบุกเนี่ยเอาดีบุกไปใส่ในพระธาตุแม่ไว้ด้วยนะท่านบอกดีแล้วต้องบุกนะนั่นเองว่าไม่บุกมันก็อยู่เฉยพญามารก็จะมาจับเอาไปพญามารแห่งกองทุกข์เนี่ยความเจ็บป่วยความชราพญามารจะมาเยือนเรานั่นเห็นไหมถ้าเราลบชนะพญามารก็แพ้เราเนี่ยพญามารก็ร้องไห้ ใช่ไหมแต่เราไม่ชนะเราก็จะร้องไห้กลัวพญามารนั่นนะเห็นไหมนี่แหละคุณโยมลองนึกดูให้ดีก็แล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่านักสู้ใช่ไหมนักสู้คนที่มีปัญญาใช่ไหม
คนผ่านเข้ามาก็จะมาต่อยจะมาตีโอ้เราเป็นแชมป์โลกแล้วเราไม่ตีต่อยใครแล้วมันพอแล้วเห็นไหมนี่ก็ถือของก็รีบหนีไปดีกว่าก็ไม่ต้องไปทะเลาะกับคนผ่านนั่นเมาถึงเขาจะเป็นฝรั่งเขาก็รู้จักคิดนะนั่นเขาไม่อยากจะไปตั้งเวทนะคนเมานี่แหละลูกผู้หญิงอย่าไปเมาไปนอนอยู่ตำลู่ตำทางตื่นขึ้นมาไม่มีใครสนใจครับทีนี้แบบนี้เราไปถือศีลบ้างดีกว่าเห็นไหมคุณยายเลยได้ดีเลยครับบางคนนั่นแหละมันเป็นอย่างนี้แหละโยมถ้าคิดไม่ได้ก็เห็นไหมจะไปเป็นจิ้งกือไส้เดือนแล้วก็จังหัวมันนะนั่นแหละขอกินไปวันขอนอนไปวันก็แล้วกันนั่นแหละเห็นไหม เพราะฉะนั้นนะจึงว่าเดี๋ยวนี้คุยกันได้ลูกปืนคุยกันได้ระเบิดนั่นแหละเขาก็นึกว่าเขาเก่งนั่นแหละถ้าเขาโดนมั่งก็เห็นไหมก็ปวดเจ็บนั่นนะไอ้ความเก่งหายหมดใช่ไหมนั่นฉันใดนั่นนะระเบิดก็คือความทุกข์ลูกปืนก็คือความทุกข์นั่นเองที่อยู่ในใจเรานั่นนะทำยังไงมันจะหมดใช่ไหมหมดในใจเรามันไม่มาย่อกอกอยู่ในใจเราใช่ไหมนั่นนะจึงว่านักปฏิบัตินี่นะเราก็เห็นครูบาอาจารย์ทำตัวอย่างกันไว้เยอะนั่นนะอ่านกันเยอะศึกษากันเยอะแต่ทำยังไงจะทำใจให้มันว่างนั่นนะทำใจให้มันหมดนะอารมณ์คันก็คือทุกข์นั่นเองนั่นนะมันคันอยู่ในใจนั่นเห็นไหมมันไม่รู้จะเอาออกไปยังไงบางคนนี่ใช่ไหมอะไรอ่ะไอ้ยักษ์มันนั่นแหละที่ว่าพระรามแผงตอนนั่นพระรามยิงยักษ์นั่นยักษ์มันเขาก็เชื่ออย่างนั้นนั่นแหละไอ้ยักษ์ลพบุรีที่บอกว่ายักษ์กกขนาบแผงสอนมายักษ์โดนนั่นน่ะถึงอะไรนะจะลืมนานนะไม่ก็ได้พูดนานนะถึงปีต้องลูกสาวยักษ์ก็อยากจะให้ไอ้สอนถอนไอ้ถอนอาคมมันนี่มันออกนั่นนะออกมาก็จะมาฆ่าคนอะไรต่ออะไรที่เขาเล่ากันนะยักษ์กกขนาดอะไรนะ ถึงว่าก็มันนานๆไม่พูดบางทีก็ลืมเนาะนั่นนะ แต่มันนานๆก็จำไม่ได้หรอกลืมอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะมันอยู่นี่แหละที่เรียกว่าสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงนั่นน่ะแล้วพวกเราอยากจะให้มันลืมด้วยนะของเก่ามันไม่ค่อยลืมนะแต่ของใหม่อยากให้มันจำมันไม่ค่อยจำพูดแล้วมันก็ลืมเลยนั่นน่ะเห็นไหมเพราะสัญญาเขาอยากให้ลืมภาวนาเขาอยากให้ลืมโลกลืมทุกข์นั่นเองนะลืมทุกข์ลืมสุขนั่นเองแต่มาคุณโยมให้มันว่างให้ได้ให้มันเป็นกลางให้ได้อย่างนี้แหละลมมันประเสริฐนั่นที่บอกว่าเราก็เห็นมาถ้าเรา
ทำลมละเอียดได้ก็เท่ากับเราตะเวยนะทานอนุอากาศที่บอกว่าอนุอากาศนั่นนะมันก็ไม่อยากตายอีกเห็นไหมเพราะมันเหมือนอมตะนั่นเองมันไม่ทุกข์ไม่ร้อนเห็นไหม ใครว่าไม่ทุกข์ถ้ามันเป็นมะเร็งขึ้นมาเห็นไหมมันเป็นเอดขึ้นมาเนี่ยทุกข์มันอยู่เลยนะทุกข์มันขึ้นมาเลยถ้าเป็นใหม่ๆแก้ไม่ได้ต้องภาวนาเลยเห็นไหมเหมือนเพชรกาดอยู่ในตัวแล้วเหมือนยาถ้าหกมามันก็ลดลาดดวงใจเราเป็นเอดหรือว่ามันเต็มนะมันแก่รอบเข้ามันก็ตายเลยนะใช่ไหมมันเป็นแก่เข้าแก่เข้านั่นนะทีนี้เราไม่โกรธนะเราไม่โกรธแสดงว่าสมาธิเราดีนะสมาธิไปถึงฌานไปถึงอะไรได้ก็ยิ่งดีใหญ่นั่นนะมันใจดีใจเฉยใช่มั้ยมันเฉยได้นะมันจะตายมันก็เฉยได้คนนั้นใครไปว่ามันก็เคืองหมอก็บอกว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่เอดมันภูมิแพ้ธรรมดาเนี่ยกับหมอก็ไม่กล้าบอกไอ้อันนี้กลับมากระดาเออมันทำใจไม่ได้นึกว่าคนรังเกียจอะไรเงี้ยรังเกียจเขาอะไรต่ออะไรจนเขาเป็นมากก็ถึงจะตายน่าเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าแล้วเห็นไหมเมื่อเวลาตายไปด้วยความโกรธโดยความใจไม่นิ่งน่ะมันไปไหนไม่รู้ใช่ไหมนั่นเนี่ยมันเป็นได้ถ้าเราก็เอามานึกอย่างนี้นะมันจะได้นึกว่าเราจะไม่ไปข่มเหงใครเราจะได้ไม่ต้องอาฆาตมาดร้ายกับใครนะวิชามันจะได้เกิดกับเราใช่ไหมโยมที่ปฏิบัติแล้วเราได้ขึ้นมาเนี่ยเราก็โชคดีของเราเลยนั่นแหละหลวงพ่อผาสุกหลวงพ่อนันหลวงพ่อสนันท่านก็สบายของท่านพยายามทำพาหนุ่มๆก็ทำไปทุดงไว้นั่นมันยังไม่ตายไปหาที่นั่นเห็นไหมไปหาที่ปฏิบัตินั่นไปหาที่ตายไปเจอที่ตายนะเห็นไหมไปเจอที่ว่างของเรานะก็วนเลยนะถ้ายังไม่ตายมันก็ได้ไปรู้จักความสงบเป็นนิสัยของท่านนั่นแหละใช่ไหมเหนื่อยก็เหนื่อยสนุกก็สนุกนั่นแหละใช่ไหมไม่มีใครนะนี่แหละที่บอกว่าเสรีภาพนะที่บอกว่าเสรีภาพที่ใจเราทุกคนไม่ว่าราษฎรทุกคนใช่ไหมในภาวนานี่แหละรู้จักใช่ไหมเสรีนะรู้จักคุณงามความดีของพุทธเจ้านะถ้าไม่ถ้าจับหลักไม่เจอเห็นไหมมันก็ทุกข์ไปเรื่อยจรไปเรื่อยคิดไปเรื่อยจะหาจุดจบยังไงเนาะนั่นน่ะ จุดจบชีวิตของเรา
นั่นใช่ไหมโยม บางคนเห็นไหมคิดว่าตายแล้วก็เอาไส้ออกเอาที่มันจะเน่าเปื่อยออกแล้วก็ทำมัมมี่ไว้ต่อไปเรามาเกิดจะได้ใช้ร่างเก่าน่ะเห็นไหมอุปทานคิดว่ามันจะได้เห็นตายไปสองสามพันปีแล้วก็มาไตลงไว้ยังดีไม่ให้ลมเข้าใช่ไหมที่เรียกว่าอาบยาอบยานั่น ไม่ให้ร่างเน่าไม่ให้ร่างเปื่อยพอโดนอากาศเข้าไม่ได้มันจะสลายเหมือนว่ามันเปื่อยลงไปเลยนะต้องไล่อากาศให้ดีไล่ตาไล่นั่นน่ะความเชื่อของคนนั่นน่ะใช่ไหมเชื่อแบบพุทธเจ้าตายแล้วมันร่างนี้มันตายแล้วมันไม่มาใช้ร่างของเดิมนั่นน่ะท่านที่บอกว่าลัทธิของทิเบตนั่นน่ะชาวพุทธทิเบตเชื่อพุทธองค์เวลาตายแล้วก็มาเชือดเฉือนให้นกมันกินช่วยแม่มันลำบากกันนะมันจิกกินเดียว20นาทีก็หมดละลุมกันนั่นนะ ปากมันคมนะเห็นไหมอะไรอ่ะนกแร้งเป็นผู้ที่ชำระเห็นไหมไม่มีนกขัดสลีดีลิงทีนี้ก็นกแร้งนั่นแหละมาชำระบอกว่านกขัดสลีดิงลิงจะคาบเอาไปจะไปทิ้งในป่าหรือว่าจะกินเนี่ยเขาก็มองเห็นได้ไกลที่บอกว่ามันเหมือนอย่างกับกินช้างนั่นนะใช่มั้ยกินช้างเข้าไปตัวมันก็เลยนึกเหมือนมีงวงช้างมีอะไรนะก็เลยปั้นนะสัตติมาพานนั่นนะบางคนบอกว่ามันข้ามช้างเอาไปกินอะไรต่ออะไรด้วยอย่างนี้นะคุณโยม นี่บอกว่าเห็นมั้ยบางคนบอกว่าไปอินเดียแล้วมันไปเห็นที่บอกว่าอินเดียต้นไม้เงินต้นไม้ทองมันอยู่ป่าหิมพานต์หลวงพ่อจะน้อยไปแล้วมันไม่เห็นมีสักต้นนั่นพอถ้าไปด้วยญาณด้วยฌานมันจะไปเห็นโลกทิพย์นั่นเองเรียกว่ามีบุญคนมีบุญได้ไปเห็นนั่นน่ะบางคนก็คิดว่ามันจะจริงเหรอนั่นน่ะมันจะจริงเหรอความดีเหมือนน่ะท่านอาจารย์ก็เหมือนเนรมิตเอาไว้เนรมิตศาลาครูบาอาจารย์ทำเอาไว้อย่างเงี้ยทีนี้เรามาเนี่ยมันไม่ต้องทำนะเขาเนรมิตเอาไว้แล้วนะเขาสร้างเอาไว้แล้วนั่นเห็นไหมคนดีก็นำไปถูกทางนั่นแหละไอ้ไม่ดีมันก็นำไปเห็นไหมลงโคนลงข้างไปอย่างนั้นน่ะ นี่แหละจึงบอกว่าการบำเพ็ญประโยชน์บำเพ็ญความดีที่ทำได้เห็นไหมอย่าให้มันสายอย่าให้ชีวิตมันจะได้พ้นไปพ้นภัยพันและแค่มาคุณโยมนั่นน่ะวิ่งตีกันนั่นน่ะมันไม่พ้นภัยพันนั่นสนุกดีนะวัยรุ่นพ่อแม่
อายุมากก็ไม่ไปตีกับใครกลัวกลัวเจ็บไอ้เด็กหนุ่มๆ มันไม่กลัวนั่นนะแบบเดียวกันลักษณะอย่างนี้แหละโยมเพราะฉะนั้นเข้ามาวัดทุกวัดนั่นนะเรามาสังเกตใจเรานั่นนะสังเกตภาวนานั่นนะก็ทำให้เราได้พบความดีของศาสนานั่นเองอย่าเราใส่กระเป๋ามามั้งเอาให้มาอมพูดไปคอก็แห้งกรรมเก่าแล้วกรรมเก่าทำให้คอแห้งทำให้เห็นมา จึงบอกว่าการปฏิบัติธรรมใจร้อนก็ไม่ได้ใจเร็วก็ไม่ได้ต้องให้พอดีของเขาเนาะนั่นแหละพอดีของเขาใจร้อนบางคนเห็นไหมพอเดินทุดงเดินคนเดียวปีติมันเกิดเดินไวเดินเร็วมันเบาตัวเบาตัวก็อ้วนนะเด็กผู้หญิงก็นะมันไปคนเดียวมันก็ไม่ได้ดูหลังไม่ได้ดูหมู่คณะไปถ้าเป็นทิพวานั่นนะนั่นนะกายมันเบาเดินนั่นนะไปเดินอินเดียก็คนละเมืองก็กลัวเห็นไหมเนี่ยจึงบอกว่าหนูก็ไม่รู้หรอกเดินไปมันเพลินนะบางคนบอกสมาธิมันเกิดเนี่ยนานๆมันก็ดับได้ปิติใช่ไหมเลี้ยงไว้ไม่ได้มันก็ดับได้นะถ้าไม่ดับมันต่อไปถึงโสดาได้ก็บุญเลยใช่ไหมถ้ามันดับซะจนเหมือนองน้ำแห้งเลยมันก็โอ้โหไม่มีน้ำกินเลยนะใช่ไหมเหมือนองน้ำแห้งหมดนั่นมันดับไปไงก็แย่เลยแห้งแล้งนะนั่นใจมันแห้งแล้ง นั่นแหละมันก็เป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเนี่ยมาทิ้งใจเนาะนี่แหละถึงว่าคนนั้นชอบคุยไปอยู่ต้นโพคนเดียวเนาะดีทีนี้ไปคุยกับต้นโพก็แล้วกันจะได้สำเร็จไวๆใช่ไหมให้วิ่งจากมาเลยเนาะประดับไฟเออนะฮะโอ้ชาดาวินทาค่ะหลวงพ่อทำนะเดี๋ยวลูกมาเก็บกระติกด้วยเรื่องชาดาวินทาถั่วดาวินทาชาจะเลี้ยวขวาเลยหลวงพ่อลูกปิดค่ะเดี๋ยวมันก็ร้อนอีกฉันมากเว้ยนะฉันมากเดี๋ยวต้องรีบกลับไวๆนี่แหละคุณยอมลองทำดูเถอะเด็กคนนี้นะเขาไปอยู่กับพวกเราพ่อแม่ก็ใจบุญกันเด็กๆนี่ก็ไปอยู่วัด
ไปอยู่วัดก็ชอบภาวนาไปอ่านหนังสือหลวงปู่มั่นเลยอยากจะภาวนาให้ได้มั่งก็ไปนั่งอยู่จอมปลวกเดี๋ยวละไอ้งูเห่ามันแผ่แม่เบี้ยมาข้างหลังเนี่ยไอ้เราก็นึกว่าทำไมเป็นอะไรเดี๋ยวนั่งไม่ถึง5นาทีไปเจองูเห่ามันงูเห่าตัวล้มข้อมือใช่ไหมเท่านี้นี่มันก็ไม่ได้กัดอ่ะมันคงจะฟู่มันก็ได้ยินนะตาลืมตาร้องไว้เราก็เอ๊ะอะไรทำไมมันเห็นอะไรไว้จ้ะโอ้ประเด็นงูอ่ะที่เห็นไหมอยู่จอมพวกที่หนองไผ่ไปหาลูกไม้เอามาปลูกกันตอนนั้นมาปลูกวัดนั่นน่ะไปหาลูกประดูมาปลูกกันนี่ก็เป็นเด็กๆอ่ะไปเป็นเด็กวัดไปอ่านหนังสือหลวงปู่มั่นเนี่ยอยากสำเร็จไวๆนั่นนะทีนี้ไอ้น้ำไผ่มันแทงกันทีนะโอ้โหเจ็บสินะนั่นนะกลับบ้านเลยหลวงไปไอ้น้ำไผ่มันแทงทีหลังมาบวชพระเนี่ยนี่ไปทำงานนะวะที่ตรงนี้คนไม่ได้ตอนหลังศึกอะ แกก็ว่ามีนิสัยกันนะคนหนองด่านนะเด็กๆที่หนองไผ่หนองด่านนะ ยังบอกว่านี่แหละโยมเหมือนอย่างกับเราหลับตาตอนชั่วโมงนี้เราจะหลับตาเราจะไม่ลืมตาเดี๋ยวมันมาเลยมาให้ลืมไอ้งูมันก็กินเขียดกินกบที่หลวงพ่อโตเนี่ยแหมไอ้เราก็อธิษฐานไม่ให้ลืมตาไม่ดุกดิกเอาเลยเห็นไหมต้องมาช่วยมันเห็นไหมน่ะมันก็ท้าทายนะสัจจะนะกว่าจะได้สัจจะแบบพระพุทธองค์ใช่ไหมแม่ท่านเด็ดขาดเห็นไหมเราจะไม่ดุกดิกนะแม้กระทั่งนั่งอยู่นี่แหละเลือดจะแห้งเหือดไปก็ไม่สำเร็จแล้วก็อยู่อย่างนี้นะนั่นน่ะเห็นมั้ยมีคนเดียวอ่ะที่อธิษฐานอย่างเงี้ยมีพระพุทธองค์เรานั่นน่ะเห็นมั้ยเด็ดขาดใจเนี่ยรู้แล้วนี่นะเตียงถาดแล้วรู้แล้วว่าถาดมันลอยทวนกระแสไป80ศอกใช่มั้ยแล้วก็ไปจมนะที่บอกว่านาคเฝ้าถาดทองคำนั่นนะที่บอกว่าแหมเราพระใช้เราทั้งวันเราก็อยากจะนอนมั้งเนาะนอนถ้าสมใจเลยไปเป็นนาคเลยโอ้โหนะแต่ก็มีคนเดียวใช่ไหมที่ปรารถนาอยากนอนทำงานเหนื่อยเหลือเกินทำทั้งวันพระใช้ทั้งวันทีนี้ก็ทำไงเราจะได้นอนบ้างเนาะนั่นเห็นไหมมันก็เป็นได้หลวงปู่คำตุกก็ไปเลยไปอินเดียกับแผ่เมตตาให้นาคที่เฝ้าถาดตองนะเห็นไหมเนี่ยมันเป็นเรื่องลี้ลับตั้งก็เล่าแต่
พื่อนพระภิกษุกันนั่นแหละให้ฟังเนาะนั่นพ่อแม่ไม่พูดพวกเราก็ไม่รู้หรอกว่าความเมตตามันขนาดไหนนะเห็นไหม นี่ถึงบอกว่าความดีเนี่ยเห็นไหม ที่บางคนดวงดีดวงดีก็ไม่เป็นไรเหมือนบุญเขาดีวาสนาบางคนเนี่ยบางคนต้องเห็นไหมบอกว่าที่บอกว่าพระพุทธรูปประธานวัดอยู่ทั้งไหนก็จะเจ้าวัดไม่มาอยู่ฝาพระประธานเราจะอยู่เย็นเป็นสุขนะเห็นไหมบางคนก็ไม่ค่อยเชื่อมันก็เลยเป็นอย่างนั้นนะเราเรียกว่าศาสตร์ของความดีนั่นนะนะถ้าเราบอกว่ามันไม่ต้องถืออะไรหรอกอย่างนั้นก็ไม่ต้องมีเสมาสิเสมาไม่ต้องมีลูกนิมิตนั่นนะเพราะมันเป็นศาสตร์ของศาสนานั่นนะแต่ก็นั่นแหละหลวงพ่อสนองไปดูสิที่เขาอยู่เย็นเป็นสุขเขาอยู่ยังไงนั่นไปรื้อออกลงพิมพ์ใช่ไหมพอรื้อออกแล้วก็มันก็ยาวเลยผู้คนญาติโยมไม่เข้าใจลุงพ่อสนองนั่นท่านก็เชื่อเลยว่าศาสตร์อันนี้มันจริงๆเนาะนั่น แล้วก็เรื่องของกรรมเรื่องของกรรมเนี่ยเห็นไหมมันแก้ไม่ได้เรื่องของกรรมเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเรียกว่ามันจะต้องไปตามกรรมหรือว่าไปชะตาโลกอะไรเงี้ยทุกตัวโลกเห็นไหมไปตามชะตาโลกชะตากรรมนั่นชะตาของสัตว์โลกที่เกิดมาต้องพบต้องเห็นอะไรเงี้ยนั่นจึงบอกว่าโยมลองปฏิบัติไปให้เงียบเก้าเงียบเก้าจนได้พระโสดาบันจนได้ถึงอนาคามีนั่นน่ะเข้าไปหาความฉลาดเข้าไปหาแห่งความพ้นทุกข์แก้บางคนแก้ทุกข์ให้คนเก่งแก้ปัญหานั่นน่ะแค่ว่าคุณโยมนั่นแหละแก้เก่ง ที่บอกว่าพุทธองค์ไปโปรดโยมหรือว่าไปโปรดสัตว์โปรดคนเดียวแต่รอบข้างได้ฟังเทศได้บรรลุธรรมกันอีกเยอะเลยเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะนั่นแหละที่บอกว่าอย่าไปอะไรอาวรนั่นแหละในอดีตหรือว่ามาเข้ามาหาปัจจุบันมาหาธรรมะนั่นมันเลยไปแล้วมันไม่ต้องไปเสียดายมันนะนั่นแหละเครื่องประดับใช่ไหมไปทำมาลูกเศรษฐีพวกนี้ก็ได้รู้ธรรมนั่นเห็นไหมได้รู้ธรรมเห็นธรรมกันนั่นเพราะพุทธองค์เป็นผู้ที่สงบเย็นนะอะไรตัวอะไรอะฮะมันถึงเวลาเลยถึงเวลาแล้วใช่ไหมฮะถึงเวลาแล้วใช่ไหม
แล้วนุก็จักรจันทร์มันจักรจันทร์มันบินคุยเพลินกลางวันร้อนมากนะร้อนไหมโยมลานธรรมร้อนไหมกลางวันร้อนไหมโยมอากาศกลางวันร้อนเยอะไหมโยมคุณโยมลึบฮะนั่นน่ะจึงบอกว่าถ้าร้อน47องศาแล้วก็ร้อนไปเป็นเดือนๆก็แย่ใช่ไหมเทวดาไม่ร้อนเทวดาไม่ร้อนไม่หนาวบุญเหลือเกินนะโลกทิพย์เนาะนั่นนะ300,000โกดไก่6,000,000ปีนั่นนะถือศีลนั่นนะไม่เอาลักหนีมาลักหนีลงมาเร็วๆจะได้ไปนิพพานดีกว่าบางคนมีแต่ความสบายจะขอ บุญบารมีที่ญาติโยมได้ตั้งใจมาปฏิบัติธรรมจะขอให้คิดถึงหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จขอให้สมความปรารถนาขอให้อยู่ในภูมิมหาลาโภมหายโสมหาปริลาโลขอให้มีทรัพย์สลิงการมากมายจะได้ช่วยพุทธศาสนาไปตลอด 5,000 ปีนี้ทุกท่านทุกคนเทอญโต